สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดเกิดอะไรขึ้นเจนนี่ประกาศพักไข้พอ1ปีที่ผ่านมาเหนื่อยมากจากที่ก่อนหน้านี้เจนนี่รัชนกสุวรรณเกตหรือเจนนี่ได้หมดท่าสดชื่นออกมาประกาศเปิดทางเลือกเด็กๆศิลปินในค่ายเพลงของตนเองใครต้องการมีทางเดินของตนเองจะยุติสัญญาให้ล่าสุดยื้อไม่ไหวเธอได้ออกมาโพสต์ข้อความว่าเรียนแฟนคลับบ้านได้หมดถ้าสดชื่นทุกคนนะคะหนูเจนนี่รัชนกสุวรรณเกตในนามเจ้าของค่ายเพลงได้หมดถ้าสดชื่นจะขอแจ้งทุกท่านให้ทราบว่าหนูจะขอทำการปิดค่ายเพลงได้หมดถ้าสดชื่นเป็นระยะเวลา6เดือนเพื่อแก้ไขปรับปรุงเรียนรู้พัฒนาปรับระบบทุกอย่างของค่ายให้ดีขึ้นหนูขอยอมรับว่าทุกอย่างที่เกิดขึ้นเป็นความผิดพลาดของหนูเองแต่เพียงผู้เดียวหนูอยากทำค่ายเพราะหนูแค่อยากเปิดโอกาสให้น้องๆที่อยากเป็นนักร้องเหมือนหนูโดยไม่คำนึงถึงอะไรเลยแต่ตอนนี้หนูทราบแล้วว่าการทำค่ายเพลงไม่ได้ง่ายอย่างที่หนูคิดนอกจากจะต้องจัดระบบการบริหารการดูแลเด็กให้ดีแล้วยังต้องต่อสู้กับกระแสข่าวต่างๆที่เข้ามาทั้งนี้ทั้งนั้นหนูก็ไม่โทษใครนอกจากตัวหนูเองส่วนน้องๆที่เหลืออยู่หนูยินดียกเลิกสัญญาให้กับน้องๆทุกคนเพื่อน้องๆจะได้มีอิสระในการทำงานและนำชื่อเสียงประสบการณ์ที่มีอยู่ไปต่อยอดในการทำงานหนูขอโทษแฟนคลับทุกคนที่ตัดสินใจแบบนี้หนูเองต้องขออนุญาตพูดอย่างเต็มปากว่า1ปีที่ผ่านมาเหนื่อยจริงๆกับอะไรหลายๆอย่างที่เกิดขึ้นต่อไปนี้หนูจะใช้เวลาที่หนูพักการทำค่ายเรียนรู้ให้เกิดประโยชน์ที่สุดเพื่อปีหน้าเราจะกลับมาสู้กันอีกครั้งและในส่วนของเจนนี่ลิลลี่หนูแพรวเรายังคงทำงานรับงานคอนเสิร์ตงานต่างๆปกติเหมือนเดิมเพื่อพี่ๆนักดนตรีแดนเซอร์จะได้มีงานมีเงินไปช่วยเหลือจุนเจือครอบครัวค่ะเจอกันปีหน้าค่ายเพลงได้หมดถ้าสดชื่นพร้อมก็บอกว่าหนูเหนื่อยและไม่ไหวแล้วจริงๆขอโทษและขอบคุณทุกคนจากใจและแล้วก็มีกลุ่มคนบางกลุ่มที่ตอนหนูทำค่ายอยากให้หนูปิดคนอย่างเจนนี่ไม่เหมาะอาชีพนี้ไม่เหมาะกับการทำค่ายแต่พอหนูปิดจริงๆก็มาเม้นว่าปิดทำไมและพยายามหาข้อเสียของการปิดค่ายครั้งนี้มาโจมตีอีกครั้งซึ่งหลังจากที่เธอได้โพสต์ข้อความดังกล่าวออกไปก็มีแฟนๆเข้ามาให้กำลังใจเธอเป็นจำนวนมากขอขอบคุณข้อมูลจากทีนี้.com ขอบคุณค่ะ